สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมาหาทำอะไรอีกแล้วนะคะวันนี้ไอซ์จะมาลองกินมาม่าที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุด ในโลกคือมาม่าจากมาเลเซียนะคะเพื่อนบ้านของเรานั่นเองซึ่งความเผ็ดของน้องนะคะมาจาก Ghost Pepper เดี๋ยวเรากินไปเมาไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะRound 1คำแรกนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคประกอบค่ะไอจะพยายามแบบว่าเอาคำเล็กๆแล้วก็กินไม่ให้มันโดนริมฝีปากปากเราจะได้มีเบิร์นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าปังเผ็ดค่ะเผ็ดจริงตอนนี้แบบแค่คำเดียวคือแบบแสบไปถึงกระเพาะแล้วแม่แต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่โดนริมฝีปากถือว่าแบบเทคนิคนี้โอเคอยู่นะคือแบบรสชาติยังไงไม่รู้อะแต่แบบความแสบแบบมาก่อนเลยจุดนี้เดี๋ยวเรากินไปเรามาเสิร์ชเอาความรู้กันไปด้วยนะคะมันเป็นพริกที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะดร.พอลบอสแลนด์ได้เพาะเมล็ดพริกนี้ขึ้นโอ้ผมไม่ไหวแล้วขอกินจิบน้ำหน่อยนี่นะคะสิ่งที่จะมาสู้กับน้องนมเย็นที่ไอทำเองนึ่งเขาบอกว่านมอ่ะสัมมันมีแบบฤทธิ์ที่จะไปฆ่าความเผ็ดได้ดร.พอลคือหาทำมากคือแบบบางทีคนเราก็ไม่ต้องการความเผ็ดร้อนขนาดนั้นก็ไม่รู้จะเผ็ดไปทำไมนะคะคือเผ็ดในความพอดีมันยังอร่อยแต่เผ็ด1ล้านสโกวิลเนี่ยมันคือความทรมานค่ะดร.พอลคือหาทำจริงหน่วยวัดความเผ็ดของโลกนี้นะคะเรียกว่าหน่วยสโกวิลหรือมีชื่อย่อว่า SHU มันมีหน่วยความเผ็ดถึง1ล้านเอาที่ที่เขาเขียนไว้นะคะมันจะมีค่าความเผ็ดไว้แล้วก็พริกนี้มีความเผ็ด1ล้านสโกวิลสโกวิลพริกอันนี้เป็นพริกที่เผ็ดอันดับ7ของโลกแต่ก็คงเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกเพราะว่าไม่มีใครหาทำเอาพริกที่เผ็ดขนาดนี้มาใส่ในมาม่าอีกแล้วนะคะแสบกระเพาะมากจุดนี้มันแสบมากอ่ะมันแสบปากเลยอ่ะมันแสบตรงแบบเพดานปากข้างในอ่ะอยากรู้ว่าเทียบกับพริกขี้หนูเนี่ยเท่าไหร่พริกขี้หนูมีความเผ็ดประมาณ 15,000 ถึง 30,000 พริกขี้หนูสวนเผ็ด 50,000 ถึง 100,000 ถ้าเทียบกันนี้ก็คือเผ็ดอันนี้คือเผ็ดระดับ1ล้านโอเคเรามาสู้ต่อมีความรู้สึกว่าต้องกินไม่หมดแน่เลยอ่ะมันเผ็ดเกินไปอ่ะโอเคเทคนิคของไอซ์ใหม่เราจะตัดเอียงให้มันกัดโดนเดี๋ยวที่ฟันเท่านั้นก็พยายามไม่โดนแบบส่วนใดใดของปากเรานะคะให้มันลงกระเพาะไปเร็วที่สุดเอียงไม่ให้มันไปทางปากปังการกินเร็วๆก็ช่วยระดับนึงกับนมนมเย็นของเราเหลือแค่นี้แล้ว Oh no Round 2แต่นอกจากความเผ็ดอ่ะเส้นคืออร่อยมากคือมันห้ามหยุดกินอ่ะถ้าหยุดกินคือแบบนรกอิสราเอลปังไม่ไหวขอพักก่อนยกที่3ยกที่2ขอพักยกที่2ยกที่3คิดว่าเราจะกินหมดในยกนี้แน่นอนเหลือน่าจะประมาณ3คำนะคะRound 3ไม่หมดไม่หยุดกินพ
ราะว่าถ้าหยุดกินจะเผ็ดมากแต่ก็ถือว่าแค่น้ำตาคอๆยังไม่ถึงกับว่าปาดน้ำตานะแต่มันแสบมากคือแบบมันทรมานอ่ะก็สรุปว่าคะแนนความเผ็ดเนี่ยความเผ็ดความแสบเนี่ยโอเคเชื่อแล้วว่าเผ็ดที่สุดจริงๆถือว่าเทคนิคการกินแบบไม่โดนปากของเราอ่ะได้ผลมากเพราะว่าปากไม่พองเลยแต่ว่ามันแสบข้างในแทนตรงแบบเพดานปากข้างในที่มันโดนเยอะๆอ่ะก็คงเป็นครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายจะกินเผ็ดต้นจมูกบานไปหมดแล้วทุกคนก็จะเห็นไอแบบจมูกบานแบบอีนี่จมูกใหญ่มากก็วันนี้นะคะหูอื้อมากคออันฟูไอขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ใครชอบก็ส่งให้เวทนาสงสารนะคะก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะทักทายด้วยก็จะดีมากเลยค่ะก็วันนี้ไอ้ขอตัวลาไปพักให้หายเผ็ดก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย